สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่เปี๊ยกปากน้ำนายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยเรื่องอาวุธของนักเลขโบราณเหล็กคูชาร์ปสมัยนู้นนะไม้ตะพดครับแล้วก็ไม้ขมแฝกครับยังไงครับผมเล่ามาเลยครับพี่เปี๊ยกสวัสดีครับสบายสบายแล้วชมรายการแล้วครับผมไก่เทพไก่งูเนี่ยแหละครับนะวันนี้ก็มีเรื่องจริงๆแล้ววันนี้จะคุยหลายเรื่องนะหลายเรื่องแต่ว่าเอาเรื่องไม้ตะพดก่อนเพราะเขาบอกว่าไม้ตะพดไม้ตะพดคืออย่างนี้ฮะเวลาเขาถือก็ถืออย่างนี้ไม้ตะพดนี่เป็นของตะพดหรือของใครของตะไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ตะพดเนี่ยมันชื่อเรียกกันมาตั้งแต่โบราณเขาถือเวลาเดินหนึ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ถือแล้วก็เดินตรวจงานเวลานั่นก็ตีอย่างนี้แต่ก่อนนี่ปืนปักมีผาหน้าไม้ไม่มีไม่มีมีไม้ตะพดนี่แหละครับไม้ตะพดนี่ถืออย่างนี้เขาเรียกไม้ตะพดนะอันนี้เรียกไม้ตะพดเดี๋ยวก่อนอันนี้อายุเท่าไหร่ไม้ตะพดอันนี้อันนี้ทำจากไม้ดำดงก็อายุประมาณสัก50ปียังอันไหนโบราณสุดโบราณสุดก็ต้อง อย่างนี้อันนี้เป็นของวัตถุโบราณได้แล้วไม้ตะพดวัตถุโบราณเวลาตั้งกระถือขนาดนี้ตีกระถือขนาดนี้แล้วก็ไว้ตีเวลานั้นครับงัดขึ้นอย่างนี้ตีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอครับหงายขึ้นไหมไม่ได้ตีอย่างนี้ไม่ได้ตีอย่างนี้ถ้าตีหงายขึ้นนักเลงถ้าตีอย่างนี้ไม่ใช่นักเลงไม่ใช่ไม่ใช่เขาต้องตีตวัดขึ้นเพราะอะไรต้องกันไม่ทันไงจะกันตรงไหนจะไปถือคนเราสัญชาตญาณเนี่ยยกมือรับก่อนเลยแต่นี่ป่าเขาตีหลบเลยเนี่ยตีกันอย่างนี้ตีขึ้นตีขึ้นโบราณนะตีจำไว้นะครับนักเลงจริงๆเวลาตีไม้ตีคนนี่เขาไม่ตีลงเขาตีขึ้นปึกถ้าตีอย่างนี้ป้ามันก็เอามือรับไงแต่นี่ก็หันอย่างนี้แล้วปักให้อย่างนี้ก้านนี่น้องคางทัดดอกไม้เนี่ยนี่เรียกทัดดอกไม้ตรงไหนนี่นี่แหละทัดดอกไม้ที่เราทัดดอกไม้เนี่ยนะครับเขาจะตั้งเดียวชักเลยชักเลยครับครับชักเลยถ้าถามว่าผมทำไมถึงชอบผมมีความชอบไม้ตะพดเนี่ยตั้งแต่สมัยหนุ่มๆครับแม่งหนุ่มเขาก็เดินเขาก็ถือไม้ตะพดนี่แหละเดินงานเดินอะไรพวกนี้เดี๋ยวไม้ตะพดแต่ตำรวจจับแล้วครับเดี๋ยวก่อนตำรวจจับแต่ก่อนนะถ้าถือไม้ตะพดเข้างานโดนตำรวจจับจับนี่ก็ถือว่าเป็นอาวุธไงแต่ตอนนี้ถ้าถือปุ๊บไอ้นี่บ้าดิบ้าไม่เป็นบ้าเขาถือว่าเป็นอะไรไม้เท้าก็ได้ไม้เท้าเนี่ยไม้ตะพดถ้าถือเอาตามเผื่อไม้ตะพดนี่เข้างานโดนจับอย่างนี้ไม่จับอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่จับเขาถือว่าเป็นไม้เท้าก็ได้ไม้พยุงแต่เดี๋ยวมาเขาจะแต่งชุดอะไรมาคนถือไม้ตะพดเนี่ยชุดพระราชสตันหลายคนด่าว่าชุดพระราชสตันเป็นไงนุ่งจูงกระเบนใส่ถุงน่องรองเท้ายาววิบนะเสร็จแล้วก็หวีผมแสกกลางพี่เคยไหมเคยดิเฮ้ยก็ผมนี่แหละสมัยนี้แหละผมก็เคยเลยทรงมหาไทยเนี่ยสมัยก่อนแล้วผมเป็นคนตัดแล้วก็ไว้มาตลอดนะครับนี่ตอนนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่เคยถือเข้างานถือสมัยก่อนผมอยู่แถววัดมหาวงแถววัดบางบัวผมก็ถือไม้นี่แหละก็ตีกันก็ใช้ไม้นี่แหละแต่ส่วนใหญ่แล้วไม้ที่ถือสมัยก่อนผมถือแบบนี้อันนี้สมัยก่อนถือเข้างานโดนจับนะครับจับเขาเรียกไม้คมแฝกไม้คมแฝกมันจะมีทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวดูสามสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมใบลงไปปูนข้าวหลามตัดข้าวเหลี่ยมหลามตัดก็ได้ผมก็ปูนกันได้อย่างนี้ตีทางไหนโดนเหลี่ยมทางนั้นโดนทางนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็คนเหนียวก็แตกเฮ้ยจริงเพราะส่วนใหญ่คนที่มีไม้ตะพดเนี่ยเขาจะมีคาถาอาคมคัดของที่คนพกพามาคือก่อนตีเขาคัดก่อนเลยคัดของเลยคือถอนอาถรรพ์ของคนที่มีถอนอาถรรพ์ของถอนอาถรรพ์ของคนที่เราจะตีครับเรียกว่านี่อันนี้เรียกโบราณเพราะนั้นผมเนี่ยทันยุคนี้พอดีนะโอ้ได้เป็นเกียรติของทางรายการเลยนะครับว่า99 2499นี่แหละครับครับผมนี่แหละครับสมัยก่อนก็บางลำพูเขาเรียก13ห้างอะไรนะ13ห้าง13ห้าง13ห้างเดี๋ยวเราจะย้อนหนังที่หลังข้ามเรื่องนี้ก่อนพี่เปี๊ยกเอาเรื่องไม้ตะพดก่อนไอ้ไม้คมแฝกก่อนใช่ๆพี่เปี๊ยกพกไปทุกงานเหรอไปทุกงานสมัยก่อนเดินเที่ยวพกทุกงานครับพกทุกงานเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นกันอะไรฮะกันไม้กันหมาว่างั้นเถอะเอามาทำไมกันหมากันหมากัดครับแล้วก็เอาไว้ตีด้วยเอาไว้ตีด้วยนะครับไม่ถูกใจใครในงานก็ขวดเลยไงแต่ก่อนนู้นเขาตีกันตีแค่ตีอย่างเดียวยิงไม่มีฮะมีตีอย่างเดียวไม่มีปืนไม่มีตีก็แทงอย่างเดียวสองอย่างถ้าแทงต้องนึกถึงเหล็กขูดชาร์ปอันนี้อาวุธที่ร้ายแรงนะครับถูกใครก็ตายเพราะอะไรทุกวันนี้พกอันนี้ยังติดคุกไหมติดคุกเขาถือเป็นอาวุธพกพาไงอันนี้ทำไมถึงอันตรายเล่าให้ฟังนิดนึงพอแทงเข้าไปเนี่ยเลือดไม่ออกตกในคือว่ามันปากแผลเนี่ยมันเป็นปากฉลามไงครับสามเหลี่ยมครับแล้วก็พอดึงออกปั๊บเนี่ยมันแผลปิดแผลมันปิดเลือดก็ตกข้างในตายเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจึงพก
สมัยที่ตอนผมเที่ยวเอาง่ายๆรุ่นพี่เคยแทงใครป่ะก็เคยเด็กตีกันก็แทงด้วยนี่แหละแทงด้วยนี่แหละเข้าไหมตีอ่ะมีของเหนียวๆเข้าไหมเข้าเข้าก็เรามีคาถาคัดอยู่เรามีคาถาไว้อย่างนี้อาคมคัดของครับคัดของคนที่มีครับคาถาอาคมป้องกันตัวครับเราก็คัดก่อนเหตุที่ต้องคัดเพราะว่าทุกคนเนี่ยสมัยก่อนจะเล่นคาถาเล่นพระโดยมากจะมีตะกรุดเพราะว่าเราใช้คาถาเนี่ยคัดก็คือขออนุญาตแทงให้เข้าแทงให้เข้าตอนนี้เองนี่คือที่มาของการพบเหล็กขุดชาร์ปครับเหล็กขุดชาร์ปเนี่ยเป็นครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วนะครับเพราะชาร์ปเขาไม่ได้ใช้เหล็กแบบนี้ขูดแล้วเขาไม่ใช้แล้วเขาไม่ใช้แล้วเลิกแล้วตอนนี้เขาใช้ใสมั้งแต่จำไม่ผิดเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าใสอาจจะกลึงป่ะฟานเออเนี่ยฟานใสเนี่ยแหละฟานใสกลึงอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วใบตะพดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็กลมยันนี่การลงยันนี่ไปเทียบอันนี้ลงยันด้วยเหรอลงยันหมดเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะขอดูใกล้ๆนะครับใกล้ๆเลยลงยันลงยันหมดขออนุญาตดื่มน้ำมะนาวสักหน่อยนี่นะครับเหล็กขุดไม้ตะพดลงยันไปนี้ถ้าผมตัดเป็นไปเลี่ยมเป็นทำเป็นตะกรุดได้เลยพี่ได้นี่นะครับลงยันลงมือนะครับไม่ใช่ลงเครื่องมือใช้มือเขียนครับอันนี้เป็นของเกจิหรือของใครของเกจิเกจิลงให้ลูกศิษย์ใช่เข้าใจว่าน่าจะเป็นของทางภาคเหนือทางพิจิตรแถวพิจิตรแถวนครสวรรค์ภาคกลางตอนบนครับครับแล้วก็นี่ใช้ไผ่ตันไงเขาเรียกใบไผ่ตันนี่ใช้ไผ่ตันนะครับตันกลางคอฮะตันกลางคอทำไมผมต้องใช้ใหม่ไผ่ตันกลางคอเขาบอกว่าเป็นมีคุณพิเศษหลายอย่างนี่นะครับไผ่ตันกลางคอมีคุณพิเศษหลายอย่างครับในเรื่องราวของการที่เอามาทำเป็นไม้ตะพดครับก็ท่านเคยดูไอทีวีมั้งลูกผู้ชายไม้ตะพดใช่ไหมนี่แหละนักเลงไม้ตะพดลูกชายผู้ชายไม้ตะพดนี่แหละเนี่ยเคยดูใช่ไหมเนี่ยครับถึงบอกว่านี่คือเรื่องหนึ่งของคนโบราณที่เขาใช้กันพี่มีคนสอนใช้ไม้ตะพดพี่ไหมผมจำเอาแต่ก่อนน้องพี่ต้องจำจากใครจำจากกำนันกำนันเนี่ยเขาอยู่ที่บางหัวเสือเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าไอวิชาไม้ตะพดนี่มันต้องมีการเรียนยังไงชื่อกำนันรอดแต่กำนันรอดไปพบคนแฝงนะครับกำนันรอดใช้ไม้ตะพดแบบนี้เพราะเป็นกำนันเขาเลี่ยมหัวด้วยเงินตรงนี้เป็นเงินนะครับเป็นกำนันแล้วก็นุ่งนะชุดราชประดันไม่กำนันนุ่งสโลงกำนันรอดกำนันรอดแล้วกำนันรอดนี่สักทั้งตัวและอาบน้ำในคลองครับถ้าไปอาบเหนือกำนันรอดแล้วไม่มีรอยสักแกไล่เลยให้ไปอาบที่อื่นไปอาบหลังแกนุ่นคือถ้าไม่มีรอยสักนี่มีรอยสักปั๊บห้ามอาบน้ำเหนือแกเป็นอย่างนั้นด้วยจะมารอดนะแล้วถามว่าเก่งไหมเขาบอกว่านักเลงโบราณเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเจอกันมารอดเนี่ยถือปืนเนี่ยแกจะถือไว้ว่างนะวางนะวางนะแกจะตรวจคู่กับปลัดวัชรินทร์อยู่ที่บางหัวเสือปลัดวัชรินทร์อยู่พระประแดงเป็นกำนันและปลัดในตำนานไม่ใช่ปลัดวัชรินทร์เนี่ยอยู่ฝั่งพระประแดงแต่กำนันรอดเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งวัดแหลมครับบ้านแหลมเก่งมากหนังเหนียวแล้วแกก็ตีเท่าที่ผมเห็นตีเนี่ยตีพระพวกผมเนี่ยถือปืนแกบอกวางนะไอ้นั่นปลัดเข้าไปตำรวจเข้าไปไม่กลัวเลยกลัวกำนันกลัวกำนันทำท่าเดินเข้ามาแล้วทำเหมือนจะชักมีดหรือชักขุนช้างไปเลยกำนันรอดจะตีเข้าตรงนี้ตีข้างปักปักตีตรงนี้ข้างนึงตีตรงนี้ข้างนึงแล้วฟาดตรงท้องอีกทีนึงหลังจากนั้นมาอีกประมาณครึ่งเดือนเพื่อนผมตายเฮ้ยตายตีด้วยไม้ตีด้วยไม้เพราะว่ากำนันเนี่ยกำนันรอดเนี่ยแกมีวิชาคมครับแกตีด้วยคาถาเพราะนั้นไม้กับพดเนี่ยเขาจะลงยันแทบทุกหมาทุกอันทุกอันแทบทุกอันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเรื่องของไม้ตับพดเนี่ยเขาเรียกลูกผู้ชายไม้ตับพดครับในประมาณปีเก้ากว่าครับเก้ากว่า249913ห้างมาลำพูก็ถือไม้ตะพดนี่แหละตีกันสมัยนี้พี่เคยไปตะลุมบอลอย่างนั้นไหมเคยสบายโตสบายก่อนประจำตีกันไอ้วัยรุ่นสมัยก่อนคนโบราณเขาตีกันยิ่งที่เก่าอ่ะเขาตีกันอย่างนี้เขาไม่ได้ตีกันตัวต่อตัวเขาบอกว่าเอ้ยวันนี้นัดเจอกันหน่อยนัดเจอกันหน่อยก็คือตัวต่อตัวเดียวกันตอนนี้เดียวกันสู้ไม่ได้คือสู้ไม่ได้ตัวต่อตัวแต่เดียวกันเดียวก่อน
สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็เฮ้ยต่างคนต่างมีพวกก็ลุมกันเลยไงใครถืออะไรมาก็หวดกันไปก็ตีกันส่วนใหญ่แล้วผมก็จะถือไม้ตะพดซะเป็นหลักถ้าเอาอย่างนี้นะครับพี่เคยโดนตีขนาดไหนตัวพี่เองโดนตีโดนตีเลือดท่วมเลยหนังเหนียวแล้วเกินแต่เลือดท่วมมีวันนึงครับเขาบอกพระพิจิตรวัดดงนี่นะเชื่อขนมกินได้ว่าเหนียวเหนียวก็ถอดเหรียญถอดเหรียญที่เองตัวเองพกพาอยู่ซึ่งว่าเคยประสบการณ์ถูกแทงบ้างถูกตีบ้างไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก็แขวนพิจิตรวัดดงแล้วตอนนั้นพิจิตรวัดดงเนี่ยคอมันหักแล้วคำโบราณเขาไม่แขวนแต่ผมแขวนผมถือว่าสุดยอดของความเหนียวเอาสักหน่อยก็ดีตีถูกตีครับเนี่ยวัดโยธินประดิษฐ์วัดบางบัวเนี่ยปักเดียวนะเลือดนี่ท่วมตัวเลยโดนเข้ากลางบานตรงนี้ปักเดียวครับเย็บไปจำไม่ได้ว่าสิบเท่าไหร่เข็มจำไม่ได้ครับเลือดท่วมเลยครับเอาไปง่ายๆงั้นนี่คือเรื่องหนึ่งที่ว่ามีพระดีแตกแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ห่างเลยเหรียญพระศรีอานวัดมหาวงศ์เหรียญอานไม่กี่ตังค์ครับปัจจุบันนี้ก็สักสี่ห้าพันสามพันสองพันเหรียญเหรียญเหรียญพระศรีอานวัดมหาวงศ์ตรงไหนครับวัดมหาร้อยสมุทรปราการครับอยู่ที่สำโรงตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระเหนียวราคาถูกพุทธคุณสูงเหรียญครับหลวงปู่เผือกปลุกเสกพ่อบุตรวัดบางปรากฏปลุกเสกเนี่ยครับอาจารย์แสวงปลุกเสกครับเรียกว่าเป็นพระดีครบเครื่องเรื่องคงกระพันครับก็สมัยก่อนที่ท่าพระจันทร์มีเรื่องอะไรพอทักปืนผมแย่งเลยท่าพระจันทร์ก็เคยมีเรื่องกันในสมัยนู้นนะตอนที่ผมอยู่ท่าพระจันทร์ใหม่ๆครับแล้วก็ถูกตีถูกฟันไม่เข้าเหมือนกันครับนะจนกระทั่งผมมีเพื่อนคนหนึ่งไอ้ยับอย่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกนายกอาจารย์นี่ซื้อมีดเล่มนี้ให้ผมนี่ครับเนี่ยเล่มนี้ใครนะเมื่อกี้นี่พูดดิไอ้ยับไอ้ทองคำพันนี่แหละเอ้ยเขาเรียกท่านนายกพี่ทำไมเรียกไอ้อะผมเรียกไอ้ยับเพราะมันกับผมเพื่อนกันไงเที่ยวด้วยกันสมัยก่อนแล้วก็วางแผนก็ท่านบอกแค่เพียงเดี๋ยวไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวนั่นเวลาไปเพชรบุรีนะท่านไปพร้อมๆกันนะเขาซื้อให้ผมเนี่ยดูนะทักยังไม่ออกเลยนะเขาบอกแล้วไงคาถาก็เหมือนมีดเลยนะเขาบอกไม่รับมันก็ขึ้นสนิมคาถาไม่ใช้บ่อยๆครับนี่ดูดินี่มันให้ผมมาตั้งแต่ผมอยู่ท่าพระจันทร์ครับเล่มนี้นี่ผมเลยเอามาเผื่อมีคนจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยนายยกอาจารย์เปียกนี่ไอ้ยับนี่แหละครับยับซื้อให้ผมในสมัยนู้นนี่ซื้อให้ผมผมจะเก็บไว้ครับไปที่ระลึกพี่ซื้ออะไรให้เขาไม่ตาไม่ได้ซื้ออะไรให้เพราะผมไม่มีตังค์สมัยก่อนไม่มีตังค์โทษกินข้าวยังแย่เลยให้เพื่อนเลี้ยงเสร็จแล้วนี่ตู้พระผมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเนี่ยขอยับเหมือนกันครับพอยับกำมันเขามีโครงการเดินเปิดที่ไหนไม่รู้เสร็จแล้วพอเขามาอยู่บางลำพูเขาไม่เปิดเขาก็เลยเอามาให้ผมเนี่ยตู้เนี่ยเนี่ยนี่ตู้เนี่ยพยับพันพันเขาซื้อมาให้พี่เลยให้ผมยกให้ผมนี่แหละครับผมจะเอามานี่แหละครับแล้วก็มีดเล่มนี้เขาซื้อให้ผมตอนผมมีเรื่องมีตาประจันเนี่ยสมัยนู้นนะครับเนี่ยจึงบอกตอนเห็นมีดปั๊บนึกได้เลยว่าอยากซื้อให้แล้วผมก็เก็บไว้ตอนนี้ถามทำไมไม่ได้คุยกันนานมั้งครับเจ้าของมีดก็ไม่ได้คุยกันนานไม่ได้คุยนานขนาดนานขนาดมากนะมาหลายปีตั้งก็มีสมาคมนี่แหละสมาคมเขาผมก็เป็นคนช่วยจอดช่วยตั้งครับที่นครสวรรค์นู่นผมนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีสมัยก่อนครับถามทำไมถึงเป็นผมเป็นผู้อำนวยการนิตยสารนักเรียนพระง่ายๆนี่เลยครับนี่นักเรียนพระสมัยก่อนแล้วขอโฆษณาเขาจะบอกโอ้โหชื่อดุจังเลยไม่ให้โฆษณาถามทำไมเดี๋ยวจะเตะพระเขาบอกไม่ใช่นักเรียนพระนี่ก็เป็นผู้ฝักใฝ่นะชอบนักเลงพระกับเทียนพระต่างจากไหนต่างกันเนี่ยนักเลงพระเนี่ยดูคนเดียวไปไหนคนเดียวเดียวไปเลยพี่แต่เทียนพระเนี่ยลากมาลุมลากมาลุมคนห้าคนช่วยกันดูแล้วเสร็จแล้วต้องบอกพี่รับประกันผมด้วยนะพี่มีใบเซอร์หรือเปล่าอันนี้เขาเรียกเทียนพระพี่จะซื้อมีใบเซอร์มั้ยมีหลายคนครับถามว่าพี่มีใบเซอร์ไหมผมบอกผมไม่เคยเซอร์พระเล่นมาจนขนาดนี้ต้องมีใบเซอร์ผมบอกดูเป็นไหมไม่เป็นอย่าซื้อผมบอกนี่เลยพระถ้าดูไม่เป็นอย่าซื้ออย่าซื้อก็มันแพงเลยครับครับองค์นึงสมมติว่า 200,000 ครับ 500,000 ล้านนึงครับซื้อเสร็จแล้วมาคืนผมใช้ตังค์หมดแล้วเอาตังค์ไหนมาคืนท่านเออพอไม่คืนท่านหนาผมขี้โกงอีกเนี่ยพระอาจารย์ที่บอกดูเป็นไหมดูไม่เป็นอย่าซื้อครับถ้าดูเป็นเข้ามาครับถ้าเผื่อจะไปรับรองผมออกไปรับรองให้ในนามพี่ปากน้ำเนี่ยข้อ1นออย่างน้อยเนี่ยผมถือว่าผมค่ำวอดมาในดงตรงเนี้ยครับถามว่าพอสมควรไหมพอสมควรเพราะผมเนี่ยรู้จักกับคนรุ่นเก่าๆทั้งนั้นนะตำนานหลวงพ่อแก้วเนี่ยตำนานปิดตาเนี่ยนะครับผมก็รู้จักทั้งนั้นนะหนูหล่อตำนานของปิดตาเนี่ยนะสมัยก่อนนะใครไม่รู้ที่ต้องถามหนูหล่อหนูหล่อเก่งมากเรื่องปิดตาปิดตาไม่รู้ที่นี้ถามหนูหล่อถามหนูหล่อจบเลยนะ
ถ้าปิดตาก็ต้องถามพี่ส่งบุญส่งตรงการดีครับแกจะเล่าประวัติหลวงพ่อแก้วซะจนเคลิ้มเลยฟังแล้วไม่มีไม่ได้เอางี้ดีกว่าฟังแล้วต้องหามาให้มีได้หามาไม่หาไม่ได้เพราะว่ามันหูมันเมตตาอะไรอย่างนี้นะจากยาจบเป็นเศรษฐีทันทีถ้ามีหลวงพ่อแก้วนี่คือที่มาต่างๆของการก้าวเข้ามาเล่นพระเขาเรียกพระพักขวามบดีแต่จริงแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรามาเล่นกับปิดตาบ้างมหาอุดบ้างอะไรพวกนี้วัดทองล่วงนอกวัดหลังล่วงในอะไรเงี้ยเขาว่ากันนะฮะพี่ก่อนจบคลิปนี้นะครับครับผมนักเลงโบราณเขาต้องหาอะไรมาวัดถ้าเป็นนักเลงลูกเล็กเลงพระรุ่นก่อนหรือนักเลงรุ่นโน้นอ่ะรุ่นปีเก้ากว่ากว่าสองสี่เก้าห้าแล้วตะกรุดต้องตะกรุดวัดไหนวัดไหนก็ได้ที่เก่าถ้าที่มีชื่อตัวปากคลองมะขามเท่าวัดหนังบางโค้พูดเท่านั้นพูดสามอย่างเท่านั้นวัดอื่นไม่พูดถึงแต่สมัยนี้ต้องหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงวัดหนังหายไปสมัยก่อนตะกุดวัดหนังตะกุดไหนปากคลองมะขามเท่าแต่ก่อนนู้นสองวัดนี้มาก่อนวัดหนังมาก่อนมาก่อนมากมากวัดหนังกับหลวงปู่สุขต้องมาก่อนเลยเดี๋ยวคลิปหลังจะมีตะกุดหลวงปู่สุขให้ดูเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงคลิปนั้นเนี่ยครับพี่เพียกตอนนี้ถ้าเจอไม้ตะพดจะซื้อไหมซื้อทุกวันผมเจอก็ซื้อนี่ไงนี่ก็ซื้อมาเนี่ยซื้อมาต้องเป็นของโบราณของเก่าของเก่าดูแล้วสวยอย่างอันเนี้ยครับไม่รู้ที่แต่จานเต็มไปหมดเนี่ยเจอก็ซื้อมาเนี่ยอ๋อไม่รู้ที่แต่จานเต็มอันนี้เป็นไม้อะไรไม่รู้จักไม้อันนี้ไม้เก่าอันนี้ไม้เก่าแต่ไม่รู้ว่าไม้อะไรอันนี้ไม้อย่างนึงที่พี่เปี๊ยกอยากโชว์นี่ไม้อะไรพูดถึงไม้นี่อันนึงเถาวัลย์หลงนี่นะครับไม้เถาวัลย์หลงคนที่เข้าป่าหาของป่าไปเจอนี่แหละครับเถาวัลย์นี้แหละครับมันพันอยู่กับต้นไม้อย่าเดินข้ามนะครับอย่าเดินข้ามเดินข้ามแล้วหลงเลยเหมือนวัดกาหลงนี่แหละอีกาบินเข้าไปในนั้นมีเถาวัลย์หลงอีกายังหลงออกไม่ได้จึงชื่อวัดกาหลงปัจจุบันนี่ไงอ๋อนี่คือที่มาของวัดกาหลงที่มาของวัดกาหลงอีกาเนี่ยมันหลงเข้าไปในวัดแล้วมันกลับไปถูกนี่อย่างหัวลำโพงเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกวัวลำพองวัวลำพองในสมัยนู้นนะสมัยพี่หนุ่มๆอ่ะนะครับสมัยผมเด็กๆไม่ใช่หนุ่มไม่ได้สิวัดเด็กๆเลยเด็กๆเขาเรียกวัวลำพองวัวลำพองวัวลำพองเพราะตรงนั้นเป็นที่เลี้ยงวัวที่เลี้ยงวัววัวมันก็ปิดกันมากอะไรมาเขาเรียกวัวลำพองครับเลยสมัยรัชกาลที่ห้าถ้าจำไม่ผิดนะรัชกาลที่ห้าถ้าเปลี่ยนใหม่ว่าจากวัวลำพองก็เป็นหัวลำโพงอย่างนี้สามแสนก็เหมือนกันเดิมเขาเรียกสามแสนเหตุที่สามแสนเพราะมีพระเนี่ยลอยมาในน้ำเจ้าพญามีหลวงพ่อโสธรมีหลวงพ่อโตวังปรีนะมีว่านแหลมมีไร่ขิงเนี่ยมีหลวงพ่อโตวังปรีด้วยนะไหลลงมาไปตรงสามแสนมันก็มีต้นอ้อเป็นป่าแล้วพระกระจมมั่งอะไรมันก็เห็นกระจมแต่พอมาถึงสามแสนลอยเห็นองค์เลยสามแสนลอยเห็นองค์ก็เอาเชือกดึงอะไรดึงหมดเลยสายสินไปคล้องเพื่อดึงหลวงพ่อโสธรเนี่ยขึ้นผลปรากฏว่าดึงแล้วไม่ได้ก็ไปเอาคนทั้งสามแสนเอามาดึงหลวงพ่อโสธรเพื่อใจขึ้นหลังจากดึงขาดท่านก็จมหายไปอีกแล้วท่านก็ร่องลอยไปแล้วตอนหลังนี่มาเปลี่ยนใหม่เป็นสามแสนสามแสนเป็นสามแสนวัวลำพองกลายเป็นหัวลำโพงในสมัยยุคร .5 นี่ก็พูดให้ฟังนะครับเนี่ยเพราะว่าผมเกิดช่วงนั้นก็มีการพูดถึงนะนี่คือเถาวัลย์หลงก่อนจะครูบาอาจารย์ก็ทำมาชอบทำน้ำมันว่าเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องน้ำมันว่าอีกคลิปนึงยังไม่คุยเดี๋ยวจะนี่คือวัตถุมงคลต่างๆครับพี่เพียกสมัยวัยรุ่นพี่เนี่ยเขาไปเที่ยวกันไหนจุดชุมนุมของวัยรุ่นพี่เนี่ยหัวลำโพงไงไม่ไปชุมนุมกันไหนชุมนุมก็นี่แหละ10ห้าง13ห้างบางลำพูไง13ห้างบางลำพูใช่บางลำพูก็เรียก13ห้างอ่ะ13ห้างบางลำพูมีอะไรบ้าง10ห้างบางลำพูก็มีมีอะไรมีน้ำอ้อยมีห้างน้ำอ้อยมีตู้เพลงไม่ใช่ห้างน้ำอ้อยมีตู้น้ำอ้อยแล้วก็มีอะไรฮะมีอ้อยฟั่นขายมีตู้เพลงให้ฟังมีน้ำในมีน้ำส้มใบเล่กรีนสปอร์ตสมัยนู้นนะแล้วก็อะไรแป๊บซี่ในทีหลังน้ำมันเด็ดสมัยนู้นนะเรียกน้ำมันเด็ดน้ำเขียวน้ำแดงเนี่ยเขาเรียกน้ำมันเด็ดเดี๋ยวนี้มีชื่อเรียกใช่ไหมสมัยก่อนเขาเรียกน้ำมันเด็ดหมดนะนี่เพราะฉะนั้นก็กินกันกินเสร็จแล้วเปิดเพลงไปหยอดตอนนั้นเสียบาทหนึ่งหยอดตู้เพลงแล้วก็เพลงแล้วก็เต้นกันเอ็นวิทสมัยก่อนแล้วก็นุ่งกางเกงขารีบรีบไอ้ขารีบหรือขาบาดรุ่นพี่รีบรุ่ยรีบรีบเขาเรียกขาเด็ดจิ้งเหลนจิ้งเหลนแล้วก็อะไรนะใส่เสื้อใหญ่กางเกงขาเดฟขารีบเลยขารีบเขาเรียกกางเกงขารีบพี่ใส่ด้วยเหรอใส่ที่เดี๋ยวว่าหลังพี่ใส่ให้ดูหน่อยดิกูมาใส่ไม่ได้นะอันนี้ผมเพิ่งบางตะโก้
ใส่ก็ล้มแล้วมั้งกันนี้ส่วนตะพดอันนี้ไม้ไม้เท้าเขาเรียกว่าไม้เท้าเพราะมันยาวครับยาวกว่าเขามีครุฑอยู่เขาเรียกครูบาอาจารย์เขาชอบถือว่าอะไรครุฑทรงอำนาจเป็นกำลังนะเพราะฉะนั้นไปไหนมีครุฑไปเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเพราะเจ้าแห่งครุฑนี่ก็ท่องคาถาเนี่ยนะอุกานังหัวใจของครุฑอุกานังหัวใจของครุฑแค่นั้นเองครับอุกานังสามตัวจำไว้นะครับคาถานี้พุทธคุณครอบจักรวาลนะครับอุกานังครับมหามากก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นไหลใช้ภาวนาในใจได้สามจบพอจะป้องกันโควิดก็นะกันตังสารนังกันตุนะกันตังสารนังกันตุท่องทุกวันท่องทุกวันนะครับทุกวันนี่นะครับถ้ามีโอกาสนี่ท่านฟังรายการอย่างเนี้ยท่านจะมีประโยชน์เล็ดเล็กเล็ดน้อยมันจะอยู่ในรายการนะคาถาคมก็ไม่ได้หวงมีก็บอกแต่ว่าปูนคาดคอเนี่ยต้องมาเอาเองต้องเอาเองครับเพราะอะไรครับผมได้ไปแล้วครูเขาห้ามเขาต้องมีหัวหมูใบสีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีผ้าขาวเดี๋ยวช่วงโควิดหายเนี่ยผมจะมาขอเป็นทางไกลเที่ยวเนี่ยต้องมีเหล้าเนี่ยต้องมีเหล้าเลยเพราะครูก็ชอบครับครูก็ชอบเป็นอย่างนั้นครับบุหรี่ครับพุทธสมัยก่อนเขาเก็บทองเดี๋ยวนี้น่าควรจะไม่มีแล้วมั้งครับบุหรี่เก็บทองยังมีไหมเอ่ยมีมีเป็นของสะสมกล่องนึงอาจจะซองนึงอาจจะเป็นพันงั้นเจอเอ้าของสะสมเนี่ยบุหรี่เกล็ดทองสายนู้นนะครูชอบบุหรี่เกล็ดทองครูชอบเกล็ดทองอ้าวกองคิดไปก่อนแล้วกันใกล้ๆกันได้นะได้นะเด็กเขาอย่างนั้นนะแล้วก็เงิน112บาท112บาทครับค่าครูค่าครูแต่ว่าถ้าทำคนเดียวมันเสียเยอะไงก็มาทีนึง3คน5คนเป็นกลุ่มเงี้ยมันช่วยกันแชร์เฉลี่ยกันออกใครใครดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวหลังโควิดเรานะจะนัดกันผ้าขาวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นตำรับไม่อยู่ไม่ละก็เหตุที่ให้จริงๆแล้วเขาห้ามไม่ให้นะครับเพราะว่าผมกลัวว่าวิชามันจะสูญหายพุทธสามยอดที่ผมสั่งอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ยังเหลืออาจารย์เดชเดชพนุษย์เดชพนุษย์อยู่ที่วังทองนี่นะแล้วก็ยังมีอีกสายนึงก็นี่ครับอาจารย์ป่องอาจารย์ป่องครับพ่อเที่ยงครับผมทันพ่อเที่ยงครับนะจันป่องรุ่นเดียวกับผมนี่แหละครับเดี๋ยวนี้จันป่องเอาวิชาพ่อเที่ยงร่ำเรียนมาจากพ่อพ่อเที่ยงครับนุ่มมานาลูกศิษย์ลูกหาเยอะครับใครใครไปก็สักได้นะครับนี่รับประกันไปเลยไปเลยนะครับนี่ประกันเลยพ่อเที่ยงนี่เจ๋งด้านไหนโอ้โหคงกระพันเมตตานะแถวข้าครับหายตัวยังได้หายตัวยังได้บางตาหรือหายตัวก็บางคนนั่นแหละครับหายตัวบางคนเรียกบางตาใจจริงๆแล้วอึดใจนึงจับปั๊บที่โต๊ะก็ได้จับที่ใบไม้ก็ได้แล้วก็ทัดดอกทัดหูทัดดอกไม้เนี่ยแล้วก็เดินไปเขาก็จะไม่เห็นตัวอะไรถึงเห็นก็จะกลายเป็นว่าไม่ใช่เราเปลี่ยนร่างไปเลยนี่เขาเรียกว่าคาถาอาคมก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวความเป็นมาต่างๆจึงนำกลับมาคุยให้ฟังในรายการเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพดเดี๋ยวพี่เบี้ยหนูถือจริงให้ทีเลยพี่แจ็คแนะนำเสื้อหน่อยมีคนจะซื้อขายเสื้อหน่อยให้ขายเสื้อหน่อยเสื้อเป็นอย่างงี้ลูกศิษย์ผมก็บอกช่วงนี้โควิดอาจารย์เอารูปอาจารย์ไปขายหน่อยนะถามจะทำยังไงว่ารูปอาจารย์ไปขายทำเป็นเสื้อจุ้นจริงใจนี่แหละครับอายุไม่มากแต่เจ็บยังนึกว่าแก่เปล่าครับยังหนุ่มคาถาอาคมนี่นี่นะครับไอ้หน้าตาแบบนี้เปิดหน้าหน่อยจุ้นจุ้นเปิดหน้าหน่อยนี่นะครับจุ้นจริงใจครับผมนึกว่ามันจะสี่ห้าสิบนั่นแหละนี่แหละครับลูกศิษย์ผมนี่นะครับแล้วผมพาไปเรียนกับอาจารย์เชียนนี่เพื่อเป็นศิษย์รุ่นพี่ผมเพื่อวิชาปูนข้าวคอนี่อีกหน่อยก็จะเปิดเจ้ากำลังเป็นเจ้ากำลังสักยันชื่ออาจารย์จุ้นจิ๊กเฮ้ยจุ้นจุ้นจริงใจจุ้นจริงใจจอจานหมดเลยจอจานจุ้นอาจารย์สามจออาจารย์สามจอเฮ้ยจุ้นจะหายแต่กำลังยุ่งเลยยันสามจอจะไปยุ่งเลยนี่คือเรื่องราวความเป็นมาต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้ชายไม่แต่พดส่วนพยิบมีดอันนี้นึกถึงอายับอายับคำพันในสมัยนู้นเนี่ยเขาให้ผมนะครับเฮ้ยลุยกันบ่อยไหมก็ไปเที่ยวบ่อยสมัยก่อนไปนั่งกินข้าวเวลาเขาตัวไหนเขาเป็นคนเลี้ยงพี่ขับเขาใครรอว่ากันเขารอกว่าที่เขาถึงได้มีสาวเยอะไงหนักผมสาวไม่มีอ้วนพุงพุ้ยกินเยอะครับของเขาก็กินเยอะนะแต่ว่าทำไมเขาไม่อ้วนเขาอาจจะร่างกายเขาเป็นอย่างนั้นครับเขาชอบชกมวยวิ่งพี่ยับต่อยมวยเก่งไหมไอ้ยับต่อยมวยเก่งเขาชื่อรุ่งเรืองเมืองละโวตอนที่เขาชกมวยเขาชื่อรุ่งเรืองเมืองละโวครับเขาลพบุรีบ้านเมียเขาป้าตาเป็นตำรวจเสร็จแล้วก็เขาเป็นหัวหน้าเพลงด้วยนะเขามีวงดนตรีที่รุ่งเรืองเมืองละโวเหมือนกันสมัยก่อนก็ไปเที่ยวก็ร้องเพลงร้องอะไรหางเครื่องหางเครื่องวงพี่ยับสวยไหมสวยที่สวยทุกคนเป็นไม่ให้อะไอ้มาว่าตาเขียวเลยอะไรนะตาเขียวเลยพี่ไปเรียนหางเครื่องไม่ได้บอกเฮ้ย
กูมองในป่าไม่ได้แม่งหวงบอกไม่ได้ก็ปล่อยเขาไอ้นี่ความสึกของเพื่อนของเขาอย่างต้อยเมืองนนท์นี่ก็สนิทสนมกันเขาก็ช่วยผมสมัยก่อนเขามี5เสือเมืองนนท์มีเดี๋ยวเล่าสองเลยมีทยับคำพันธ์ปิตาต้อยเมืองนนท์เก่งเรื่องเนื้อชินนะประเสริฐขันจำนงเขาเรียกประเสริฐเอ็นวิทเสียชีวิตไปแล้วเก่งผงช้างกรมชนเก่งเลี้ยงเหรียญนะแล้วก็หม่อมสีย่างตุ้นวนของผมเนี่ยเก่งเครื่องรางห้าเสือมีห้าเสือเมืองนนท์เขาเกาะกลุ่มกันส่วนผมเปรี้ยวปากน้ำเดียวคนเดียวเลยถามว่าทำไมผมไม่เป็นคนไม่ได้กลัวอะไรไงหนึ่งผมไม่กลัวผีสาวนางไม้กลัวไหมกลัวบางทีก็สูบบุหรี่มวนนึงก็เดินเลยผ่านป่าช้าก็เคยนะก็กลัวไหมก็บุหรี่เป็นเพื่อนเอาไว้ง่ายนี่แหละครับนี่คือที่มาของความที่แล้ว30กว่าปีกว่าจะมาเป็นเปี๊ยกปากน้ำนะครับในปัจจุบันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยมากๆแค่นี้ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ